วัสดีครับเจอกันกับพี่ไทยอีกครั้งนะครับจากสถาบันพัฒนาศาสตร์เพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาท็อปปิกอะคาเดมี่นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวสอบเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS อีกครั้งแต่รอบนี้จะมาพูดถึงการเตรียมตัวสอบเข้าหลักสูตรแพทย์กสพทกสพทเนี่ยนะครับจะเปิดรับตรงใน TCAS รอบที่3นะครับ TCAS รอบที่3นะฮะซึ่งในการเตรียมตัวสอบกสพทนั้นก็เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเกณฑ์ต่างๆคะแนนต่างๆนะครับสามารถที่จะเอามาเป็น reference หรือมาอ้างอิงได้จากปีก่อนๆได้เลยนะครับซึ่งการยื่นคะแนนของ TCAS รอบ3เนี่ยมันจะยื่นได้4อันดับโดยที่ไม่เรียงคะแนนใช่ไหมครับแพทย์กสพทจะถือว่าเป็น1ใน4อันดับนี้และ1ใน4อันดับของแพทย์กสพทนี้ก็สามารถเลือกได้4คณะเช่นเดียวกันหมายถึงว่าใน4คณะของแพทย์ย่อยลงไปอีกทีนึงแต่นี่จะต้องเรียงคะแนนละนะครับพูดเพื่อให้งงย้ำอีกรอบนึงคือTCAS รอบที่3เลือกได้4อันดับไม่เรียงคะแนนแพทย์กสพทถือเป็น1ใน4นี้และ1ใน4นี้ของแพทย์เองก็สามารถเลือกย่อยลงไปได้อีก4คณะนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้การเตรียมตัวแพทย์จะทำอย่างไรได้บ้างสัดส่วนเนี่ยนะครับขึ้นภาพนิดนึงปึ้งพอเห็นภาพใช่ไหมครับภาพนี้เนี่ยนะครับจะแสดงเห็นเลยว่าตัวของวิชาที่มีคะแนนมากที่สุดในการเตรียมตัวสอบก็คือวิชาเฉพาะแพทย์เพราะกินไปแล้วตั้ง 30% 30% นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะ 30% จะประกอบไปด้วยข้อสอบ3ชุดชุดจริยธรรมแพทย์ชุดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและชุดความคิดเชื่อมโยงตรงนี้คิดดูง่ายๆว่า 30% จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าอยากสอบติดหมอเนี่ยหมอแบบหลักสูตรแพทยศาสตร์เลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 65-66% อันนี้ 30% เกือบครึ่งแล้วนะใช่ไหมนะครับเก็บก้อนนี้ไว้ในใจทีนี้เรามาดูอีกก้อนนึงเป็นวิชาสามัญอีก 70% วิชาสามัญ 70% นี้เนี่ยอยากให้น้องๆลองดูที่หลักเกณฑ์ต่างๆหลักเกณฑ์วิชาที่มากที่สุดในวิชาสามัญปรากฏว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ครับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เนี่ยเมื่อเทียบเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เต็ม100แล้วเนี่ยจะใช้มากถึงวิชาละ 12% โอ้ 12% เลยทีเดียวนะครับอังกฤษ 12%คณิต 12% นะรองลงมาจากอังกฤษและคณิตนะครับวิชาละ 12% แล้วก็จะใช้ในส่วนวิชาวิทยาศาสตร์แน่นอนเรียนหมอก็ต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะใช้วิชาละ 9.3% ส่วนสังคมและไทยเนี่ยวิชาละ 7% นะวิชาละ 7% นั่นหมายความว่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็จะได้อยู่ที่ 70% พอดีฉะนั้นแล้วเนี่ยวิชาเด่นๆหลักๆใหญ่ๆที่ควรจะต้องเตรียมนั่นก็คือ 1. วิชาเฉพาะแพทย์ 2. คณิต 3. อังกฤษนั่นเองนะครับส่วนวิชาอื่นๆทิ้งได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทุกวิชาที่เป็นวิชาสามัญจะต้องทำคะแนนขั้นต่ำให้ได้มากกว่า 30% มีหลายปีเลยนะครับที่น้องๆหลายคนอาจจะภาษาไทยได้28สังคมได้29ไม่ถึง30นี่ก็สอบทอดตัดทิ้งเลยนะครับแม้ว่าน้องๆอาจจะได้คะแนนคณิตเต็มที่10เต็มอะไรก็แล้วแต่เพราะเขากำหนดแล้วว่าคะแนนขั้นต่ำทุกวิชาจะต้องได้มากกว่า 30% นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยต้องไปดูที่คะแนน O-NET O-NET ถึงแม้ว่าจะไม่เอาพิจารณาแต่ว่า น้องๆจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์นั่นก็คือทุกวิชาจะต้องเกิน 60% ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดวิชาใดวิชาหนึ่งได้ต่ำกว่า 60%แล้วโอเน็ตเนี่ยสอบได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตน้องๆคิดดูว่าถ้าเกิดว่าปีหน้าจะซิ่วจะเปลี่ยนคณะหรืออะไรก็แล้วแต่โอเน็ตไม่ถึงยื่นกสพทไม่ได้โอเน็ตก็สำคัญต้องเกิน 60% ทุกวิชานะครับไม่ใช่เอาทุกวิชามายำรวมกันแล้วได้60ขึ้นไปนะแต่วิชาเนี่ย1วิชาต้องเกิน60เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้น้องทุกคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมและวางแผนสำหรับน้องที่แคชรอบ61นี้วิชาเฉพาะแพทย์สอบวันที่10 มีนานะครับหวังว่าทุกคนจะเตรียมพร้อมและวางแผนได้เป็นอย่างดีเพราะปีนี้เนี่ยมันสอบไปที่เดือนมีนาของ61หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเตรียมตัวช้าเนี่ยนะฮะเราก็มีโอกาสที่น้อยกว่าชาวบ้านเขานะสู้ๆขอให้น้องๆทุกคนโชคดีขึ้นภาพอีกรอบนึงละกันเพื่อที่จะโชว์ว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างเอาละขอให้น้องทุกคนโชคดีสามารถเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะได้อยากติดแพทย์ขอให้ได้แพทย์อยากติดทันตะขอให้ได้ทันตะ
อยากติดสัตวะขอให้ได้สัตวะอยากเป็นเภสัชขอให้ติดเภสัชขอให้ทุกคนโชคดีแล้วคงได้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากติดตามด้วยไปแล้วบ๊ายบาย